เ q คิวคิวจ่ายเงินค่าแนะนำอย่างไรการทำธุรกิจเครือข่ายสิ่งที่จำเป็นต้องทำคือการชักชวนหรือการแนะนำบุคคลอื่นให้เข้ามาร่วมธุรกิจการแนะนำคนเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักและมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทผู้จำหน่ายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนซึ่งก็มีหลายรูปแบบเช่นการโฆษณาทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ซึ่งล้วนแล้วแต่จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้นธุรกิจเครือข่ายจะตัดรายจ่ายทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นนำมาจ่ายให้กับสมาชิกของบริษัท ที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยวิธีการของสมาชิกเองโดยจ่ายออกมาในรูปแบบของค่าแนะนำเพจคิวคจ่ายค่าแนะนำ50%หรือ500บาทต่อคนกล่าวคือหากเราสามารถแนะนำคนเข้ามาร่วมในธุรกิจเพจคิวได้1คนเพจคิวจ่ายให้เรา500บาท ข้อดีของเพจ q q คือเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนคนยิ่งแนะนำมากยิ่งได้ค่าตอบแทนมากและที่สำคัญเพจ q q จ่ายเป็นเงินให้ได้ทุกวันเราสามารถเข้าไปดําเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ในหน้าเพจของตัวเองนั่นหมายความว่าเราสามารถกำหนดรายได้ในแต่ละวันของเราได้เช่น หากเราต้องการมีรายได้วันละ1,000บาทหรือประมาณเดือนละ30,000บาทก็เพียงแต่แนะนำคนวันละ2คนสินค้าของเพจคิวคเป็นซอฟต์แวร์เป็นพื้นที่ในการโพสข้อความรูปภาพคลิปไม่มีสินค้าให้ซื้อไปขายทำให้ไม่ต้องหิ้วสินค้าไปหาลูกค้าไม่ต้องใช้เงินลงทุนใดๆอีกซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดการ